นี่คิดถึงผมจะต้องมาหาผมถึงที่นี่เลยเหรอครับใครคิดถึงนายยะฉันมาทำธุระแล้วก็บังเอิญซวยมาเจอนายนี่แหละไปแล้วคือผมมีเรื่องอยากคุยกับพี่อ่ะไม่คุยอ่ะคุยกับเธอทีไรฉันประสาทจะกินทุกทีคือตั้งแต่วันนั้นผมก็คิดถึงพี่ตลอดเลยผมหมายถึงผมคิดเรื่องที่พูดกับพี่ที่โรงพักนะมันก็คงเป็นข้อเสียของผมแล้วมั้งชอบเอาไม้บรรทัดตัวเองไปวัดคนอื่นอยากให้เขาคิดแบบเดียวกับเราแต่ใจทุกคนคิดเหมือนกับผมมันก็คงเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยอยากขอโทษพี่ครับที่ผมพูดไม่ดีกับพี่ไปหลายอย่างเลยแต่พี่ไม่ต้องให้อภัยผมตอนนี้ก็ได้ครับพี่แต่คืนนี้ตอนพี่คิดถึงผมผมอยากให้พี่รับรู้ไว้ว่าผมเสียใจนะครับไม่นี่สำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าจ๊ะใครจะคิดถึงนายคืนนี้ฉันจะต้องไลฟ์ขายของไม่มีเวลาคิดถึงเธอหรอกค่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอโทษเธอด้วยเหมือนกันอะเพราะว่าที่เธอพูดมันก็จริงหลายอย่างอยู่เอาเป็นว่าเราขอโทษกันแล้วก็หายกันแล้วกันเนาะงั้นต่อไปเราคุยดีๆกันได้แล้วใช่ไหมครับฉันน่ะคุยได้อย่าแต่เธอจะคุยดีๆกับฉันอดใจไม่ให้ด่าฉันได้หรือเปล่าเธอเนี่ยพอผมจะคุยดีๆด้วยพี่ก็อารมณ์เสียใส่ผมอีกละงั้นต้องให้ผมอ้อนกว่านี้แล้วครับพี่จงจะหายอ่ะเก็บคำพูดของเธอไว้ใช้กับสาวๆเธอจ้ะใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกไม่ได้หวังผลอะไรหรอกพี่ต้องจากเห็นพี่อารมณ์ดีเก่งมากเลยค่ะแหมทำเป็นมีหลักการจริงๆอยากจะมีพื้นที่เอาไว้เล่นดนตรีแอคเท่สินี่พี่ว่าผมเท่เหรอหึพี่เท่มั้ยครับไม่เท่อย่าหมัดไฟมันก็บอกให้พี่เขาช่วยคอเอาให้เราดิวะคนตามเพจพี่เขาตั้งหลายล้านคนนะเว้ยเหมือนดาราเลยถ้าพี่เขาออกมาพูดเรื่องเนี้ยนะยังไงนักข่าวก็ต้องเอาไปทำข่าวก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้แม่มันได้นะเว้ยคือทีแรกกูก็คิดแบบนั้นเว้ยแต่กูไม่อยากหลอกใช้พี่เขาอ่ะกูอยากให้เขาทำเพราะเขาอยากทำเองกูไม่อยากเป็นคนบอกให้เขาทำฉันหิวมากเลยอ่ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วพี่อยากกินอะไรอ่ะอาหารแถวนี้อร่อยๆทั้งนั้นเลยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าขอร้านที่มันเงียบๆหน่อยได้ไหมอ่ะไม่อยากเจอคนขี้เกียจถ่ายรูปแล้วเหนื่อยร้านเงียบๆเอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวผมไปหาข้าวมาให้แล้วก็เราไปหามุมเงียบๆนั่งกินกันไหมครับอุ๊ยกินกันเงียบๆหรอพี่ลายอ่ะกินข้าวก็กินข้าวไงกินอย่างอื่นก็ได้นะพี่ทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็ความคิดเธอมันน่ารักก็เลยอยากจูบไม่แต่พี่ยังไม่ได้ขอผมเลยผมยังไม่ได้อนุญาตพี่เลยเอ้าก็ฟิลมันได้มันพี่ก็รู้เรื่องคอนเซนต์นี่ฟิลพี่ได้แล้วพี่ยังไม่ได้ถามผมเลยว่าผมยอมมั้ยอ่ะค่ะไม่ต้องโวยวายแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังก่อนจะจูบจะขอก่อนโอเคมั้ยคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้จูบอีกหรือเปล่าเพราะว่าดูท่าทางเธอไม่ค่อยชอบจูบกันเท่าไหร่ผมชอบครับถ้าอย่างนั้นรอบนี้ยอมแล้วนะเดี๋ยวก่อนพี่คือผมว่าอยากจูบพี่นะแต่ผมว่ามันเร็วไป